จะมีแม็กกี้นะก็มีสาหร่ายแล้วก็มีหมูกับแครอทนะฮะอันซี่ขาวๆนะเอิญอย่างครับแม่บายองเนตบายองเนตนะนะที่เป็นดั้งเดิมของเวียงจันทน์นะฮะนครหลวงเวียงจันทน์นะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างฮะอันนี้ไอเดียออกมาเองของแม่เตี้ยทำเองเออของไอเดียออกมาเองใครห้องเขาสบายดีทักทายเพื่อนๆจากสปป.ลาวนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่หนองบัวทองใต้นะครับร้านด้านหลังผมนี้จะเป็นร้านไข่ห่อข้าวนะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายมากว่า20ปีแล้วนะครับใช้ไข่วันหนึ่งแต่ละวันเนี่ยใช้เยอะมากนะทุกคนวันละ 3-4 ตะกร้าเลยเป็นตะกร้าใหญ่มากๆนะฮะคือนับไข่ที่จะขายไม่ได้นะครับขายตั้งแต่10โมงยัน1ทุ่มเลยนะฮะทุกคนดูคนเข้าคิวร้านด้านหลังก่อนเลยนะเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับมาดูว่าร้านไข่ห่อข้าวสาขาเปิดมากว่า20ปีตรงนี้นะครับของร้านใจสั่งมาโดยนะครับปาเตี้ยเขาทำกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนเจ้าอันนี้เป็นเมนูอะไรครับผมอันนี้เป็นเครปหรือว่าเป็นข้าวห่อไข่อันนี้ว่าโรตีเครปอ๋อโรตีเครปใช่อ๋อได้ยินเสียงเป็นจังปัดโรตียังซีราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ราคา15,000กีบโรตีเครปโอ้บ่แพงเนาะถูกหลายเนาะโอ้ยผมพาทุกคนนะมาอยู่ที่ร้านใจสั่งมานะฮะโดยปาเตียเป็นไข่ห่อข้าวเป็นสาขาออริจินอลของเมืองเวียงจันทน์นะครับวันนี้มาย้ำเมืองเวียงจันทน์พาทุกคนนะครับมาดูนะครับร้านขายดีอีกร้านหนึ่งนะครับของเวียงจันทน์นะครับเดี๋ยวมาดูป้าเตี้ยทำข้าวไข่ห่อข้าวกันนะฮะแม่เตี้ยทำข้าวไข่ของข้าวนี้มาจากปีแล้วครับเนี่ยเกือบเท่าเก้าปีเกือบเก้าปีน่าจะเป็นดั้งเดิมของเมืองจันทน์เลยเป็นบอกครับอันนี้จะเป็นเครปโรตีนะฮะโหน่ากินกันนะโอ้ยน่ากินจังเลยเอามาหายใส่ผงให้แม่เมื่อใดหนึ่งพิเศษหนึ่งเนาะโรตีหนึ่งโรตีหนึ่งว่ะเด้อของ37เด้ออันนั้นของ37เลยของไอเสือเด้ออันนี้จะเป็นเมนูฮิตของทางร้านนะฮะเป็นไข่ห่อข้าวอันนี้สิเป็นอีกอย่างไหมเดี๋ยวชิ้นหมูผสมแครอทอ๋อชิ้นหมูผสมแครอทก็แต่ละเมนูนี่จะใช้ไข่ประมาณ2ฟองใช่ไหมครับแม่เดี๋ยวนี่ก็จะใส่แม็กกี้ลงไปนะฮะนี่อีกอย่างครับเนี่ยอันนี้พริกขาวผสมพริกป่นพามาถึงสาขาออริจินอลดั้งเดิมของเมืองเวียงจันทน์เลยนะฮะนี่นะฮะข้าวห่อไข่กับเคฟอันไหนขายดีกว่ากันครับเมติยะไข่ข้าวโอ้โหขนาดเห็นไข่ข้างหลังนี่เป็น 3-4 ตะกร้าใหญ่ๆเลยนะฮะทุกคนของลูก
ะเป็นโรตีนะฮะทุกคนนี่จะเป็นโรตีเครปโรตีนะฮะเป็นเมนูเครปโรตีแม่เตี้ยเปิดร้านตั้งแต่จังโมงถึงจังโมงครับเนี่ยเปิดหาห้าโมงเช้าหกโมงได้กินละอ๋อโอ้ยไข่ใหม่เด้อันนั้นคือไข่โอ้โหดูไข่ดิฮะทุกคนดูด้านหลังนั่นน่ะแล้วข้างข้างหลังนั่นน่ะแม่เตี้ยเคยได้นับบ่ครับวันหนึ่งใช้ไข่อะไรจักฟองเนี่ยบ่มีเวลานับบ่มีเวลานับนับไม่ทั่วนะทุกคนนับไม่ได้ฮะเยอะมากแล้วก็ขายหมดด้วยนะทุกคนใครอยู่ทางเวียงจันทร์นี่ฟ้องละเท่าไหร่ครับเนี่ยแพงบ่สั่งทางมาแล้วเดี๋ยวให้ซื้อแจ้งเงินให้เขาอ๋อตรงละ5บาทอ๋อก็จะสลับกันนะถ้าเกิดใครจะมาสั่งจะสั่งเป็นโรตีก็ตามคิวก็ทำได้ทั้งสองอย่างในปาเตียคนเดียวนะฮะทุกคนแล้วมาให้เบอร์38แล้วตัวนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นเครปโรตีนะฮะแล้วก็จะมีการหยอกนมหยอกอะไรใส่ไรเงินนะน่ากินนะเออนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะก็จะมีแม็กกี้นะก็มีสาหร่ายแล้วก็มีหมูกับแครอทนะฮะอันซี่ขาวๆนะเอิญอย่างครับแม่ใบยองเนตใบยองเนตนะแม่เตี้ยฮะเมนูข้าวห่อไข่อะไรเงี้ยฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างฮะอันนี้ไอเดียออกมาเองของแม่เตี้ยทำเองเลยของไอเดียออกมาเองไข่ห่อข้าวโอ้ยเลยสายสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วมันมาจังใดเนาะนี่มาจังใดมาปีใดวะปีพันเก้าร้อย99X ปี2000ปี2000แมนเออมันนึกมาก็อยู่เฉยก็มาเลยแม่นบ่โอ้มื้อแรกเนี่ยตอนขายนี่คนรู้จักบ่รู้โรงเรียนโรงเรียนเพิ่นเข้าคิวซื้อเลยแม่นบ่แม่ล่ะบ่มีคิวเลยบ่มีคิวเพิ่นยังงงๆอยู่บ่บ่ได้งงหุ้มเอาหุ้มอ่ะหุ้มเอาเลยนี่จะเป็นเมนูโรตีเคฟโรตีเคฟทางนี้เรียกว่าอย่างนี้นะฮะเคฟห่อไข่นะโรตีเคฟก็ทางร้านจะมีอยู่2เมนูเป็นบ่มีอย่างบ้างไข่ห่อข้าว1 2 2ซูชิ3สามโรตีสี่เคฟเคฟโอเคราคาแต่ละอย่างนี้ราคาเท่ากันบอสหรือจังไหนบอสคือไข่ห่อข้าวหันจะมีชาวพันไข่ห่อข้าวกับเคฟชาวพันอ๋อแล้วก็ซูชิกับโรตี15อ่าเลย
แล้วยังครบแล้วครบแล้วโอเคข้าวห่อไข่นะฮะที่เป็นดั้งเดิมของเวียงจันทน์นะฮะนครหลวงเวียงจันทน์นะครับเป็นของแม่เตี้ยหรือป้าเตี้ยของใครๆรู้จักที่เวียงจันทน์นะครับวันนี้ผมมาถึงที่นะมาดูหน้าตากันก่อนก็จะมีปูอัดนะครับมีหมูนะครับมีไข่ข้างในจะเป็นข้าวกับสาหร่ายนะครับข้าวกับสาหร่ายเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูมาชิมสาขาออริจินอลนะที่เป็นสาขาดั้งเดิมของเวียงจันทน์นะฮะนี่อย่างนี้เลยนะฮะหอมสาหร่ายอร่อยพอดีรสชาติโอเคเยี่ยมเยี่ยมฮะสบายดีสบายดีจ้าร้านใจสั่งมาหรือข้าวไข่ห่อข้าวของแม่เตี้ยเนี่ยเปิดวันไหนหยุดวันไหนบ้างคะเนี่ยเปิดทุกมื้อเลยเปิดทุกมื้อเลยโดยจันทร์หาอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่จังโมงถึงจังโมงฮะแต่เช้า 7:00 หาแรง 7:00 เปิด2รอบบ่เช้า 7:00 เปิดตอนเช้าตอนแรงปิดตอนแรงปิด 7:00 อ๋อก็คือทุ่มหนึ่งโอ้ใช้ไข่เยอะขนาดไหนคะเนี่ยร้านเปิดมากว่า20ปีในแต่ละวันที่ใช้ไข่เยอะไหมฮะเขาจับกัดให้บ่ได้เลยนับบ่ได้นับบ่ได้ไม่มีเวลานับจริงๆนับบ่ทวนโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะมาชิมที่เป็นเพื่อนพี่น้องจากฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนะลองมาชิมร้านออริจินอลเปิดมากว่ากี่ปีแล้วนะฮะ20กว่าปี20กว่าปีโดยประมาณนั้นเลยโดยจังได๋ก็ฝากท่านเทพเตี้ยนของบ่ทองใต้เด้ออันก็ขอให้มาเชิญมาชิมเด้อใครเมนูใหม่ๆเมนูยอดฮิตข้าวห่อไข่มีหลายเมนูข้าวห่อไข่เคฟจูซี่โรตีมีหลายอย่างมีทั้งน้ำปั่นเป็นไผ่สนใจมาชิมได้ท่านเนี่ยอยู่บ้านหนองคลองใต้เมืองโพตะบอในบรรดา4เมนูของร้านแม่เตี้ยเนี่ยเมนูไหนที่คนกินเยอะมากที่สุดอันดับ1ไข่ห่อข้าวไข่ห่อข้าวอันดับ2เคฟเค็มเคฟเค็มโดยเคฟไข่เค็มเคฟไข่เค็มโดยจะมีฮอทดอกหมูอัดหมูสับอ๋อเหรอเออเรายังไม่เห็นเลยนะวันนี้แต่แป้งเมิร์ดเออดีแป้งใครมาช้านะโรตีนะครับแป้งหมดก่อนนะครับเพราะเขาผสมวันต่อวันเลยเนาะนะฮะพี่น้องจากฝั่งลาวแล้วฝั่งไทยนะฮะถ้าเกิดได้มาเที่ยวเมืองลาวนะครับมาที่อยากจะมาชิมมาลิ้มมาลองก็มาที่บ้านหนองบัวทองใต้ตรงห้ามวัดหนองบัวทองใต้ร้านนี้นะครับทางร้านขายข้าวห่อไข่ชุดละเท่าไหร่คะกล่องนึงมีซาวพันกับ30พันธรรมดาซาวธรรมดาซาวแล้วถ้าเป็นโรตีที่พี่อยากกินแล้วไม่ได้กินวันนี้นั่งขายตัวไหนคะ15พันกีบ15พันกีบน่ากินมากๆเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เอ้ยผมอยากกินแต่ว่ามาไม่ทันผมหมดไปแล้วนะฮะอยากมาชิมมาลิ้มมาลองนะครับมาได้ที่ร้านนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวเนาะนะครับเปิดตั้งแต่11โมงยัน7โมงยันเจ็ดโมงแล้วโอ้เปิดยาวๆและตอนนี้คิวก็เยอะมากๆนะฮะนะฮะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะฮะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่วันนี้ผมพามาดูออริจินอลคนป้าเตี้ยทำไข่ห่อข้าวขายนะครับขายดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีฮะ